ท่านผู้ชมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้ในหลายจังหวัดด้วยกันนะครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนไปทั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนร้านค้าโรงเรียนก็ต้องปิดโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับมีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งนะชื่อว่าคุณเวิร์นเมื่อวานนี้ได้โพสต์ตอน2ทุ่มกว่านะครับได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมโพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพที่ติดน้ำท่วมสูงเท่าศีรษะอยู่ในบ้านนะฮะแล้วก็บอกนะครับว่าขออนุญาตโพสต์ใหม่ค่ะเนื่องจากโพสต์เก่าติดที่แชร์ต่อไม่ได้ขอเรือมารับหมอไปขึ้นเวร ER หน่อยค่ะติดอยู่ในบ้านมา2วันแล้วมีผู้ใหญ่ในบ้านอีก3คนน้ำไม่ไหลไฟดับอาหารใกล้หมดและทีม ER โรงพยาบาลยะลาขาดกำลังคนรบกวนส่งเรือมาช่วยหมอให้ได้ออกไปช่วยคนอื่นต่อนะคะพิกัดอยู่แถวโรงเรียนจีนโรงแรมรามานะครับนี่นะฮะแล้วเขาก็โพสต์เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยคือง่ายๆติดอยู่ในบ้านแต่ว่าอยากจะไปเข้าเวรไปทำหน้าที่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับไปก็อย่างน้อยก็ยังต้องช่วยเหลือผู้ป่วยอีกหลายคนแต่ตัวเขาเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้ติดอยู่ในบ้านแบบนี้ชั้นหนึ่งเนี่ยแทบจะมิดเลยนะเห็นไหมชั้นหนึ่งเนี่ยอยู่ไม่ได้แน่นี่นะฮะโพสต์เมื่อคืนนี้ตอน2ทุ่มเสร็จๆนะครับใช่ครับล่าสุดที่ยะลานะครับท่านผู้ชมฮะเพจสวทยะลากรมประชาสัมพันธ์ได้โพสต์คลิปสถานการณ์น้ำท่วมหน้าตลาดพิมลใสถนนปาราจินนะครับก็ที่พนักงานการไฟฟ้าต้องตัดไฟในช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทางเพจสวทยะลากรมประชาสัมพันธ์โพสต์ภาพขณะที่คุณบินบรรลือฤทธิ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือชาวบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่นะครับแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมในยะลาแม้ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนแต่ยังได้เห็นความมีน้ำใจของคนในพื้นที่เมื่อพี่น้องชาวเบตงร่วมปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาผ่านศูนย์รับบริจาคผู้ประสบภัยยะลานะนี่อันนี้เพจสวทยะลานะเพจสวทยะลาฮะนี่นะครับแล้วก็เพจกองบัญชาการกองทัพเรือโพสต์คลิปทหารเรือเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่สุไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสเป็นหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ร่วมกับผู้นำชุมชนเข้าช่วยเหลือผู้พิการติดเตียงซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากหมู่5ตำบลป่าเสมัดอำเภอสุไหงโกลกครับพลเรือโทนเรศวงตระกูลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ตรวจเยี่ยมหน่วยบรรเทาสาธารณภัยที่1ซึ่งมีฐานทัพเรือสงขลาเป็นหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่อำเภอระโนดที่สงขลาและหน่วยบรรเทาสาธารณภัยที่3ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็มอบถุงยางชีพเวชภัณฑ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านใหม่และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่2ตำบลบ้านใหม่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและชุมชนริมคลองสำโรงตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับที่จังหวัดสงขลานะฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้ทางด้านของแถลงการจากเพจเทศบาลนครหาดใหญ่ได้โพสต์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นะครับพร้อมภาพออกแถลงการฉบับที่4เรื่องยกธงแดงในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับเนื้อหาก็บอกว่าคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำและการประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัยและดินถล่มในจังหวัดสงขลาแจ้งประสานให้เทศบาลนครหาดใหญ่ยกธงแดงเตือนภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ทั่วทุกเขตครับเนื่องจากมีมวลน้ำจากนอกพื้นที่จำนวนมากไหลเข้าสู่ทั้งคลองอู่ตะเภาคลองหวะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำก็ทำให้คลองหวะคลองอู่ตะเภาและคลองระบายน้ำที่1ล้นนะครับอาจจะเข้าท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ได้นะครับประชาชนนะครับต้องอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและเตรียม
เข้าอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยครับยกธงแดงทุกเขตนะครับนี่นะหาดใหญ่เนี่ยนะท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งมีน้ำล้นเข้าท่วมทางลอดสะพานรถไฟบริเวณปลายถนนนิพัทธ์ภักดีชุมชนจันทวิโรจน์แล้วก็ชุมชนจันทนิเวศนะครับอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นี่นะฮะน้ำเนี่ยทะลักเข้ามาก็ตรงนี้นะฮะเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองอีกจุดหนึ่งมีร้านค้าบ้านพักอาศัยจำนวนมากนะครับผู้คนก็ต้องอพยพออกมาจากบ้านบางคนก็ออกมาแล้วมาดูสถานการณ์แล้วก็รีบกลับเข้าไปในบ้านขนย้ายสิ่งของนะครับเห็นฮะนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พลโทโสาครทองมุนีก็ไปสั่งการช่วยเหลือประชาชนในบริเวณนี้นะครับมีการกั้นกระสอบทรายป้องกันน้ำเข้าสู่ตัวเมืองเห็นฮะเพราะว่าถ้าหากน้ำล้นตรงจุดนี้ก็จะทะลักไปยังพื้นที่ข้างเคียงแล้วก็บางส่วนอาจจะไหลเข้าใจกลางเมืองได้ทันทีนะฮะโอ้ท่านชมดูน้ำนะฮะน้ำแรงมากนี่นะส่วนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเอาเรือท้องแบนประจำการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เอาเชือกผูกเป็นระยะให้ประชาชนสามารถเข้าออกได้ชั่วคราวนะครับนี่นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนนี้เขาก็ขึ้นธงแดงเอาไว้แล้วนะครับคาดการณ์กันนะครับจะมีมวลน้ำจำนวนมากไหลผ่านมาที่อำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำลงสู่คลองสายหลัก2สายก็คือคลองอู่ตะเภากับคลองร .1 นะฮะหรือว่าคลองภูมินาถดำริแล้วก็หลังจากนั้นน้ำก็จะไหลไปสู่ทะเลสาบสงขลานะครับดูนะมาน้ำมาเร็วแล้วก็แรงมากมีคลิปนาทีที่น้ำทะลักซัดบ้านพังเนี่ยครับซึ่งนี่นะฮะทางสงขลานี่นะฮะได้รับผลกระทบนะฮะทั้งหมด15อำเภอนะฮะน้ำท่วมหนักในหลายอำเภอนะครับชาวบ้านเดือดร้อนมากแล้วก็ชาวบ้านหลังหนึ่งนะอยู่ในพื้นที่หมู่4ตำบลนาทวีอำเภอนาทวีนะครับได้ถ่ายคลิปในบ้านตัวเองที่ถูกน้ำที่กำลังแรงไหลเข้าบ้านจนประตูและฝาผนังบ้านเนี่ยพังเลยนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมชมคลิปนะไหลทะลักเข้ามาอย่างต่อเนื่องฮะเจ้าของบ้านก็มีการร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อนะฮะแต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปในพื้นที่นะครับดินข้างๆสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลาสาขานาทวีนะครับก็สไลด์ลงมาทำให้กำแพงพังและเสี่ยงที่จะถูกน้ำกัดเซาะอันตรายต่อบ้านชาวบ้านข้างเคียงอย่างมากนะฮะอำเภอนาทวีนี่เป็นหนึ่งในอำเภอที่ถูกน้ำท่วมหนักมากของสงขลาท่านผู้ชมฮะนี่ครับตอนนี้โดนไปแล้ว15อำเภอนะฮะที่สงขลานะครับที่นาทวีเนี่ยนะครับทางด้านของมีเสียงเล่าจากชาวนาทวีนะครับคุณวันชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีสงขลาพร้อมกับคณะผู้บริหารนะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนลงพื้นที่ในเขตเทศบาลนครสงขลานะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ไปแจกข้าวสารอาหารแห้งก่อนนะครับไปมอบอาหารสำเร็จรูปให้กับประชาชนก่อนนะครับเพจสงขลาได้โพสต์ข้อความของประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยโดยคุณประภาดาอินเอียดนะครับชาวบ้านหมู่14ตำบลนาทวีอำเภอนาทวีบอกเล่าด้วยอาการน้ำตาคลอเบ้าเลยฮะบอกว่าทหารเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะครับถ้าไม่มีทหารเนี่ยป้าเนี่ยคงตายไปแล้วล่ะนะป้ามีโรคประจำตัวหลายอย่างอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพังรู้แต่ว่าต้องเอาชีวิตรอดก่อนเชื่อไหมนาทีแรกที่ทหารเข้ามาช่วยเนี่ยดีใจมากนะเหมือนกับรอดชีวิตแล้วไม่ตายแล้วถ้าไม่มีทหารป้าเนี่ยตายไปแล้วนี่ครับคุณป้าท่านนี้นะฮะคุณป้าประภาดานะฮะครับที่นะภารกิจของทหารท่านผู้ชมฮะอย่างเมื่อวานนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลานะครับก็นำโดยรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่41นะครับแล้วก็กำลังจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลาไปช่วยประชาชนในพื้นที่หมู่5หมู่5ที่อำเภอชนะสงขลานะครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็ไปช่วยเหลือคุณยายท่านหนึ่งอายุ78นะฮะคุณยายพิมพ์ฤทธิไกร
็นผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูงอยู่กับลูกนะฮะแล้วก็ยังอยู่กับคนอื่นที่รอการอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัยเพราะว่าไม่สามารถขนย้ายสิ่งของหรือว่าเดินทางออกมาได้นะครับเพราะว่าน้ำมันไหลท่วมเข้าไปซะก่อนนะฮะนี่นะฮะเราก็จะเห็นหลายๆภาพแล้วนะฮะที่พูดง่ายๆว่าทหารมูลที่อย่างมูลที่ของพี่บินเมื่อวานนี้ก็เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ติดอยู่ในบ้านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยบางคนป่วยติดเตียงด้วยซ้ำไปนะฮะก็ช่วยเหลือออกมาได้หลายคนนะฮะช่วง2วันนี้เราจะเห็นภาพเหล่านี้เยอะเลยนะฮะนี่อย่างท่านนี้อายุ78ฮะคุณยายพิมพ์ฤทธิไกรทหารก็ไปรับตัวออกมาเมื่อวานนี้นะฮะนายกันตวีสืบแสงสสพักเป็นธรรมทวิตข้อความนะน้ำท่วม4จังหวัดใต้วิกฤตของจริงนะครับไม่ใช่เวลาที่รัฐบาลจะรอลงพื้นที่แต่ต้องสั่งการระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนแล้วก็ระบุถึงสถานการณ์ในพื้นที่น้ำท่วมหนักใน4จังหวัดใต้ทั้งที่ยะราที่น้ำท่วมหนักในรอบ68ปีแล้วน้ำท่วมวิกฤตทั้งในฝั่งตลาดเก่าตลาดใหม่นะครับแล้วก็มีติดกับค่ายสิรินธรกำลังทหารสามารถมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามนี้และยังมีจังหวัดปัตตานีรวมถึงที่นราธิวาสนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายเรื่องเร่งด่วนคือการช่วยชีวิตคนอพยพประชาชนจัดการระบบการกู้ชีพบรรเทาสาธารณภัยและแจ้งเตือนภัยไปยังพื้นที่กระทบตามเส้นทางน้ำรัฐบาลต้องออกตัวอย่างเร่งด่วนทราบว่าจะไปประชุมครม.สัญจรที่เชียงใหม่เชียงรายนะซับน้ำตาน้ำท่วมเหนือก็จัดกำลังคนมาช่วยน้ำท่วมใต้ด้วยนะครับปรากฏว่าโพสต์นี้มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์นะครับส่วนใหญ่ต่างก็บอกว่ารัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนแล้วนะครับอย่างเช่นท่านหนึ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาลงกันหมดแล้วไม่ได้รู้เรื่องห่านอะไรเลยนะพี่กันวีฮะตามข่าวนิดนึงฮะมท.3ถึงพื้นที่นานแล้วฮะก็คือคุณสบิดาฮะคุณสบิดาแล้วก็วันเนี้ยคุณอนุทินก็จะไปนะอย่าเอาแต่หาคะแนนนิยมหน้าสื่อใส่ร้ายรัฐบาลคิดว่ามีปัญหาก็ลงไปช่วยรัฐบาลเขาลงมือทำแล้วลงไปช่วยแล้วนะทหารมีไว้ทำไมไม่รู้แต่ว่าในยามประชาชนเดือดร้อนทหารจะอยู่เคียงข้างประชาชนว่าแต่ส.ส.มีไว้ทำไมมีไว้แซะมีไว้วิจารณ์มีไว้คิดไม่ออกมีอีกเยอะ นี่ท่านผู้ชมฮะเป็นไงคุณกันตวีคือส.ส.ค่ายนี้นะโหมดนี้นะเขาจะมีสูตรในการโพสต์ในเนื้อหาแบบนี้ใช่นะใช่คือจะแบบโวยวายไว้ก่อนนะโวยวายไว้ก่อนแต่ตัวเองก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะเหมือนกับหรือว่าตัวเองคิดว่าการที่โพสต์โวยวายแบบนี้เป็นการช่วยนะเป็นไงฮะคือไม่ได้ดูเลยนะฮะหลายกระทรวงเขาก็ลงไปแล้วฮะใช่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพม.นะกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องพูดถึงก็ลงไปแล้วนะหลายวันแล้วอย่างที่เขาบอกฮะมท.3นะแล้วก็กระทรวงทรัพย์ใช่มั้ยรัฐมนตรีเฉลิมชัยก็ลงไปแล้วนะถ้าไม่เล่นงานรัฐบาลก็แซะไปที่ทหารของคุณนี่จะมีแบบนี้ตอนนี้แซะทหารไม่ได้ไงใช่เพราะทหารลงไปก่อนเลยโอ้โหคือภาพทหารช่วยน้ำท่วมเนี่ยมีเยอะมากถ้ายังกล้าแซะก็แสดงว่าตาบอดจริงอ่ะตาบอดแน่นอนเนี่ยเมื่อคืนนี้เกือบ5ทุ่มนะฮะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เขาส่ง SMS เตือนประชาชนในจังหวัดภาคใต้ในพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับก็เป็น SMS แจ้งเตือนในพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งคลองต้นเลียบอยู่ที่ตำบลโมกลานท่าศาลานะครับแม่น้ำตาปีตำบลยางค้อมอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชขอให้เตรียมรับกับสถานการณ์ขนย้ายสิ่งของและอพยพกลุ่มเปราะบางไปยังที่ที่ปลอดภัยนะครับก่อนหน้านี้อันนี้เป็นข้อความที่เตือนตอน4ทุ่ม50ก่อนหน้านี้ตอนทุ่มครึ่งก็มีการแจ้งเตือนในพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งคลองอู่ตะเภาที่อำเภอหาดใหญ่ก็ให้เตรียมรับสถานการณ์ขนย้ายสิ่งของอพยพกลุ่มเปราะบาง
ย้อนหลังกลับไปตอน5โมงเย็นนะฮะก็เตือนน้ำล้นตลิ่งที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสให้เคลื่อนย้ายสิ่งของเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปในที่ที่ปลอดภัยนี่นะฮะแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมี SMS เตือนตลอดนะฮะเตือนล่วงหน้าไปตลอดไล่เรียงกันเป็นเวลาเลยนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ตรงพื้นที่ไหนอำเภอไหนตำบลไหนเนี่ยให้เตรียมรับมือเลยรีบอพยพคนออกมาก่อนโดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางรีบขนย้ายข้าวของก่อนนะครับแต่ว่าถึงแม้เตือนไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับด้วยความที่น้ำมันมาเร็วบางจุดเขาก็ไม่ทันจริงๆอย่างบางจุดอย่างเงี้ยมีแต่ผู้สูงอายุแล้วผู้ป่วยติดเตียงเห็นแล้วแหละ SMS แต่ทำอะไรไม่ได้นะเกินกำลังกว่าที่จะย้ายของได้ทันแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีได้มีการส่งรถบรรทุกเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์15ลำมาให้ความช่วยเหลือคนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดยะลานะครับนี่นะฮะของสุพรรณเขต2เขต2ของสุพรรณนะครับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะนี่จังหวัดอื่นก็มีส่งมานะครับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต3ปราจีนก็ส่งเครื่องจักรกลมาเจ้าหน้าที่นะฮะรถบรรทุกนะครับนครประจวบคีรีขันธ์ก็ส่งรถบรรทุกขนาดเล็กจำนวน2คันรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลอีก2คันนี่นะรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรถบรรทุกขนาดใหญ่6ล้อ6ตันอีก1คันโอ้เยอะแยะฮะส่งเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่นะฮะท่านผู้ชมครับก็เปลี่ยนไปดูเรื่องอื่นกันบ้างนะฮะก็ตอนนี้นะฮะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรคุณอิทธิศิริรัตยากรก็ไปลงพื้นที่ดูปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือนะฮะภาคเหนือเพราะว่าไปดูความพร้อมของการขึ้นบินสำรวจแล้วก็บอกนะครับว่าช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมของทุกปีเนี่ยเราจะเจอกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินกว่าค่ามาตรฐานแล้วแนวโน้มเนี่ยมันสูงขึ้นทุกปีนะครับสาเหตุมาจากการเผาป่าการก่อสร้างการคมนาคมการทำอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะก็ฉะนั้นก็เลยมาติดตามสถานการณ์หมอกควันฝุ่น PM 2.5 แล้วก็มอบให้ทางกรมฝนหลวงปฏิบัติงานในเชิงรุกขึ้นบินสำรวจพอบินสำรวจไปก็พบว่ายังมีการเผาในบางจุดนะครับเนี่ยนะฮะก็ต้องเร่งประชาสัมพันธ์นะครับให้ทราบถึงอันตรายจากการเผาแล้วก็ห้ามแล้วก็กระทรวงเกษตรโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าการประการฝนหลวงเพื่อลดผลกระทบจาก PM 2.5 มีตัวชี้วัดว่าจะต้องเห็นดอยสุเทพในทุกวันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวว่าได้รับผลกระทบน้อยนี่นะฮะเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์ว่าทุกวันเนี่ยคุณต้องเห็นดอยสุเทพแต่ถ้าแบบตื่นเช้ามาหรือตอนกลางวันโอ้โหมองไปไม่เห็นเลยมีแต่ฝุ่นขาวๆไม่เห็นดอยสุเทพเลยอันนี้ไม่ใช่ละนะแสดงว่ามันมีฝุ่นละอองขนาดเล็กเยอะมากนี่เข้าตรงนี้ชี้วัดเลยนะฮะต้องเห็นดอยสุเทพทุกวันเมื่อวานนี้ขึ้นบินสำรวจก่อนนะครับแล้วก็พบว่าบางจุดยังมีการเผาอยู่นะฮะPM 2.5 PM 2.5 ในภาคเหนือเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากนะฮะบางคนยังตอนต้นปีกลางๆปียังมีข่าวเลยว่าคนที่ซื้อบ้านไว้ที่นั่นต้องประกาศขายบ้านเพราะว่ากะว่าจะเอาไปหยุดพักผ่อนในวันหยุดบ้างปิดเทอมบ้างอะไรพวกนี้ปรากฏว่าเอาเข้าจริงมันไปไม่ได้เพราะมันมี PM 2.5 ใช่แล้วถ้าเกิดเช้าวันไหนดูแล้วไม่เห็นดอยสุเทพแล้วทำยังไงถ้าไม่เห็นแล้วทำยังไงก็ไม่เห็นก็คือไม่เห็นก็ถ้าเอาดอยสุเทพเป็นตัวชี้วัดก็แสดงว่าวันไหนไม่เห็นดอยสุเทพก็วันนั้นก็หนักแล้วใช่ก็ได้แต่ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นคุณจะไปทำอะไรได้นะหน่วยงานต่างๆตั้งหลักแบบเนี้ยก็ดีฮะมีการตั้งหลักว่าโอเคเราต้องเห็นดอยสุเทพทุกวันนะครับแล้วถ้าเกิดไม่เห็นจะทำยังไงไม่เห็นก็คือไม่เห็นก็แสดงว่าวันนั้นระมัดระวังก็แล้วกันสูดลมหายใจเข้าน้อยๆทำอะไรไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้จริงๆเพราะว่าคนที่เคย
คยเผาก็ยังเผานะแต่เดี๋ยวก็จะมีเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่ามันก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยมาเพื่อนบ้านมันก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะมีคำอธิบายเมื่อคืนนี้ก็นำเสนอไปว่าทางค่ายโตโยต้านะฮะค่ายรถยนต์เบอร์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่นมียอดผลิตนะตกลงในหลายประเทศแล้วก็ไทยด้วยนะครับแล้วก็ไทยด้วยตลาดรถยนต์ไทยเนี่ยนะครับทางกรุงไทยคอมพาสเขามีรายงานรายละเอียดว่าตลาดรถยนต์ในไทยกำลังอยู่ในภาวะหดตัวอย่างต่อเนื่องนะครับเดือนกันยายนปีนี้ติดลบหนักนะครับลบ 37% เมื่อเทียบเป็นปีต่อปีซึ่งนับเป็นการหดตัวต่อเนื่องเดือนที่16ติดต่อกัน9เดือนแรกของปีนี้ไทยมียอดขายนะครับไทยมียอดขายเนี่ยนะครับ400,000กว่าคันลดลงจากปีก่อนหน้า 25% กลุ่มรถยนต์ที่หดตัวแรงจัดอยู่ในกลุ่มคอมเมอร์เชียลคาร์พวกรถกระบะนะฮะซึ่งเป็นผลมาจากการหดตัวของภาคการก่อสร้างจึงทำให้ความต้องการรถกระบะรถบรรทุกลดลงตามไปด้วยนะครับแล้วก็เขาวิเคราะห์ทำไมยอดขายรถถึงติดลบหนักเช่นนี้กรุงไทยคอมพาสวิเคราะห์มี2สาเหตุคือกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงจากเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่นะครับและภาวะหนี้ครัวเรือนสูงปัญหาหนี้เสียและคุณภาพของผู้กู้นะครับปัญหาหนี้ครัวเรือนก็อยู่ในระดับสูงนะครับเกือบ 90% ของ GDP ก็ส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้ที่ลดลงจนทำให้เกิดหนี้เสียจำนวนมากนะครับเมื่อหนี้สูงแล้วก็จ่ายเงินจ่ายหนี้น้อยก็เลยเรื่องการซื้อรถไม่ต้องพูดถึงยอดการขายรถจึงหดตัวติดต่อกันนะครับนี่ก็วิเคราะห์มาให้ทราบคร่าวๆนะฮะเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยว